การคุ้มครองทางสังคมของลูกจ้างทำงานบ้านในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตอย่างการระบาดของโควิด-19 ลูกจ้างทำงานบ้านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและประกันสังคมมาตรา 33 มีส่วนช่วยได้อย่างไรช่วงโควิดนะคะลูกจ้างทำงานบ้านหลายคนถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเงินชดเชยก็ไม่มีนะคะเขาเลิกจ้างโดยที่ไม่ต้องมาทำงานแต่ว่าไม่จ่ายค่าจ้างแต่ถ้าเป็นในระบบประกันสังคมมาตรา 33ถ้าถูกเลิกจ้างเขายังคงได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยเงินเยียวยาเราเห็นความสำคัญในการเข้าประกันสังคมมาตรา 33อย่างมากเพราะหลายคนต้องไปฟ้องร้องเรียกร้องเงินเดือนจากนายจ้างนายจ้างนี่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาเลยนะคะว่าเลิกจ้างแล้วก็คุณจะไปฟ้องร้องเอายังไงก็ได้ตอนนั้นถูกเลิกจ้างเป็นช่วงโควิดพอดีไม่สามารถที่จะหางานทำใหม่ได้เราก็ต้องไปหาเงินการเดินบัญชีเงินของเราสเตทเมนต์ย้อนหลังมาให้กรมแรงงานดูว่าเราไม่ได้รับค่าจ้างตรงนี้จริงๆแล้วนายจ้างก็เลยยอมจ่ายเงินให้เราแต่ก็ได้แค่เงินเดือนไม่มีเงินชดเชยรายได้ถ้ามีประกันสังคมมาตรา 33 เราก็จะมีถูกเลิกจ้างค่ะประกันสังคมมาตรา 33 ดีต่อลูกจ้างทำงานบ้านอย่างไรก็ดีกว่า1เราถูกเลิกจ้างเราก็ไปขึ้นคนว่างงานได้กับกรมแรงงานเราก็มีสิทธิ์ที่ประกันสังคมเขาก็รองรับเราในกรณีเราถูกเลิกจ้างนี่เราก็มีประกันสังคมนี่รองรับเรานะเราไม่ต้องวิตกกังวลว่าเราจะไม่ได้งานเนาะอย่างน้อยๆเราก็มีเงินที่รอง6เดือนพี่เห็นตัวอย่างที่ลูกจ้างที่เขาถูกเลิกจ้างเนาะเป็นโรงงานอย่างเงี้ยเขาก็อยู่บ้านแต่เขามีเงินประกันสังคมที่รองรับเขาแต่ละเดือนนะเดือนละ 5,000 แต่ตัวเราเนี่ยไม่ได้อะไรเลยคือเราอยากจะได้สิทธิเท่าเทียมกับลูกจ้างแรงงานอื่นการมีประกันสังคมมาตรา 33ดีอย่างไรใช่ไหมคะ 1. เวลาที่เราไปฟ้องร้องจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราไปฟ้องร้องเรียกเงินค่าเงินเดือนของเราเนาะทางสำนักงานกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานก็บอกว่าไปหาพาสปอร์ตมาไปหาใบอนุญาตทำงานของนายจ้างมาเราไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้เพราะว่ามันเป็นของนายจ้างแต่ถ้าเราเข้าอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33เมื่อไหร่ข้อมูลของนายจ้างและลูกจ้างจะอยู่ในระบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการรับประกันได้เลยว่าอาชีพของพวกเรานั้นจะอยู่ในระบบแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าเธอไม่มีข้อมูลนี้เวลาที่เราไปฟ้องร้องมันก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราเป็นผู้หญิงล้วนเราท้องได้แต่เราไม่เคยได้รับสิทธินั้นพอเราท้องเราถูกเลิกจ้างแล้วค่ะความคุ้มครองการเป็นบรรดาของพวกเราไม่มีเลยเวลาที่ลูกของลูกจ้างบุตรหลานของลูกจ้างทำงานบ้านไม่เคยได้รับเงินสมครอบบุตรเวลาเราไปโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคมเราบางคนจ่ายเองด้วยซ้ำเงินจากการทำงานของพวกเราหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลบางคนนะคะเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยมีส่วนในการเรียกร้องผลักดันเพื่อให้ลูกจ้างทำงานบ้านได้เข้าประกันสังคมมาตรา 33อย่างไรบ้างเราก็มีการรวมตัวกันนะคะก็ไปรวมตัวกับสหภาพนะคะวันแรงงานนะคะแล้วก็วันสตรีสากลนะคะแล้วก็ไปยื่นหนังสือที่ประกันสังคมนะคะแล้วก็เวลามีประชุมเวทีต่างๆเราก็เข้าร่วมด้วยนะคะนะก็ยังไม่เห็นผลขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านก็เป็นแรงงานเหมือนกันมีนายจ้างมีตัวตนเนาะเราก็อยากได้ประกันสังคมมาตรา 33เหมือนแรงงานทั่วไปสิ่งที่อยากบอกกับสำนักงานประกันสังคมอยากจะให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าในมาตรา 33ค่ะเพราะว่ามีหลายคนที่ลำบากเหมือนกับที่หนูเป็นนะคะอยากฝากไปถึงเนาะอยากไปถึงผู้ใหญ่ว่ายังไงก็ขอให้ลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยทั้งหมดเนาะให้เข้าในมาตรา 33ให้เหมือนกับแรงงานทั่วไปนะคะอยากขอร้องตรงนี้นะคะเพราะเราก็มีนายจ้างเป็นตัวตนนะคะมีสัญญาจ้างนะคะก็เหมือนแรงงานทุกแรงงานที่ทุกวันนี้
นะคะอยากฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ด้วยแน่นอนครับพวกเราส่วนมากแล้วจะเป็นผู้หญิงล้วนนะคะเราถูกแยกประเภทไปให้เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพที่อยู่ยกเว้นไม่ให้เข้าประกันสังคมมาตรา33แล้วก็ถูกมองว่าไม่ใช่แรงงานเหมือนกันเราได้รับค่าจ้างแรงงานของเราเป็นงานที่มีคุณค่าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างได้ออกไปข้างนอกเรามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะที่นายจ้างออกไปทำงานข้างนอกเรากลับถูกมองไม่เห็นคุณค่าเหล่านั้นเลยทำไมลูกจ้างทำงานบ้านเข้าประกันสังคมมาตรา33ไม่ได้ทั้งๆที่เราเข้าหลักเกณฑ์ทุกอย่างทำยังไงให้จะให้ประกันสังคมอะค่ะยอมรับเราแล้วก็เห็นความสำคัญเวลาที่เราถูกเลิกจ้างยังไม่เป็นธรรมไม่ได้รับเงินชดเชยและไม่มีหลักประกันใดๆดิฉันก็อยากจะเรียกร้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยให้มีการผลักดันให้ลูกจ้างทำงานบ้านเนี่ยค่ะเข้าประกันสังคมมาตรา33ในเร็ววันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพวกเราเป็นลูกจ้างทำงานบ้านเราคือแรงงานหนึ่งเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งสมควรที่จะเข้าประกันสังคมมาตรา33อยากจะฝากไว้ขอบคุณค่ะ